ไทยรัฐนิวคุณนัทแฟนพันธุ์แท้องค์พ่อจตุคามรามเทพจัดเต็มพิธีเสริมดวงอาบน้ำมนต์ขจัดสิ่งอัปมงคลเสริมดวงไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชคุณธนัทชัยวชิระศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้องค์พ่อจตุคามรามเทพอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประจำสภาผู้แทนราษฎรถือฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงสักการะไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพในวันที่พระอาทิตย์ทรงกรดและทำพิธีอาบน้ำมนต์พิธีสะเดาะเคราะห์ณวัดเทพพนมเชือดถ้ำพระราหูเปิดดวงรวยล้างสิ่งไม่ดีตามความเชื่อในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งพิธีอาบน้ำมนต์พระปริมนธรรมพระราหูวัดเทพพนมเชือดโดยพระครูสิริวรรณาภรณ์นรงค์อภิวันโนเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลเจ้าอาวาสวัดเทพพนมเชือดตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแข่งในรายการแฟนพันธุ์แท้ครับแล้วก็ได้แชมป์ตอนจตุคามรามเทพในปี50หรือปี2007ครับค่ะครับทำไมถึงศรัทธาในตัวจตุคามรามเทพอะคะจริงๆผมแค่ลองเอาพระท่านก็คือพระพุทธสีหิงขององค์จตุคามมาอธิษฐานว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยขอให้ผมได้แข่งรายการแฟนพันธุ์แท้นะซึ่งตอนนั้นรายการแฟนพันธุ์แท้ดังมากแล้วผมก็ได้แข่งโดยที่ผมไม่ได้สมัครไม่ได้ส่งใบสมัครเลยไม่ได้มีการส่งอีเมลใดทั้งสิ้นฮะก็มีคนที่อยู่ในที่รับคัดเลือกอ่ะเขาได้แข่งอยู่แล้วแล้วเขารู้จักผมเขาบอกว่าตัวแข่งมันขาดไปคนนึงลองมาให้รายการเขาดูหน่อยสิเผื่อเขาจะคัดเลือกไปแข่งอะไรเงี้ยซึ่งณวันนั้นมันมีคนคอยไปสมัครอ่ะ 2,800 กว่าคนอ่ะเขาไม่เลือกเขาเลือกผมประมาณนั้นแล้วจริงๆณวินาทีนั้นน่ะไม่มีเลยตอนนั้นน่ะเพียงแค่ลองว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะก็ให้ผมได้แข่งแฟนมันแท้สิและให้ผมชนะสิถ้างั้นผมจะเชื่อในความรู้ของเราผมตอนนั้นผมเป็นพนักงานในบริษัทของหนังสือกรุงสยามซึ่งเป็นหนังสือที่นำเอาเรื่องราวขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยมาตีพิมพ์ครั้งแรกผมก็เลยได้เป็นคนที่ได้อ่านประวัติแล้วก็เป็นคนได้ถ่ายภาพได้เห็นภาพคือมันแผ่วเพราะการตลาดนะแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านน่ะท่านไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงไปเลยเมื่อการตลาดมันแผ่วเนี่ยกับผมมองกับว่ามันเป็นส่วนดีในการที่จะพิสูจน์ว่าใครรักพ่อจริงแล้วแต่ความที่ท่านเป็นพ่อท่านจะไม่เคยทิ้งเราตอนที่ท่านต้องกล่าวว่าท่านมาประทับทรงนะผ่านร่างท่านโกผ่องสกุลอมรก็คือท่านมาประทับทรงตอนปีตั้งแต่ปี28จนถึงโกผ่องเสียเนี่ยท่านจะกล่าวเสมอว่าเมื่อกูรับมึงเป็นลูกกูจะไม่ทิ้งมึงนะเมื่อมึงมีกูไว้จะไม่อับจนเมื่อใดน้ำทะเลยังไม่แห้งมึงมีกูไว้จะไม่อับจน คือท่านก็จะไม่ทิ้งเราถ้าเกิดเรายังระลึกถึงท่านเสมอออันนี้ผมทำงานมาในวงการพระเครื่องเนี่ยตั้งแต่ปี 38-39 แต่ว่ามารู้จักองค์พ่อจตุคามครั้งแรกเลยประมาณปี 43-44แล้วก็มาได้แข่งแฟนพันธุ์แท้ในปี50จริงๆองค์พ่อจตุคามเนี่ยตอนท่านมีชีวิตเนี่ยท่านชื่อพญาศรีธรรมโศกราชแล้วท่านก็เป็นเจ้าของคืออาณาเขตเนี่ยอาณาจักรท่านมีเมือง12นักษัตริย์ก็คือตามจังหวัดต่างๆนะฮะท่านลองเซิร์ช Google ดูว่าจังหวัดใดเป็นเมืองใดนะฮะแล้วก็จะมีดวงตาพญาราหูซึ่งเป็นราหูทั้ง8ทิศนะฮะซึ่งดวงตาพญาราหูเนี่ยเหมือนเป็นโลโก้ประจำองค์พ่อจตุคามนะหลังจากท่านสิ้นแล้วเนี่ยท่านก็มาประทับทรงกับนายกระผ่องเนี่ยนายกระผ่องก็มีการเขียนรูปดวงตาพญาราหูเนี่ยซึ่งท่านกล่าวว่านี่แหละเป็นบริวารของกูพระราหูทั้ง8ทิศเนี่ยนะครับแล้วก็เมือง12นักษัตริย์เพราะนั้นองค์จตุคามจึงมีโลโก้เป็น12นักษัตริย์อยู่ข้างในแล้วมีราหู8ทิศเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นโลโก้ประจำตัวท่านวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่มาทำพระราหูจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการทำพิธีอะไรไงใช่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าตอนที่องค์พ่อท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านชื่อพระยาศรีธรรมโศกราชและในตอนนั้นเนี่ยเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองที่ท่านปกครองก็เกิดภัยพิบัติก็คือเกิดโรคหาเกิดขึ้นท่านก็มีนิมิตว่าท่านต้องมาทำพิธีที่ถ้ำพระราหูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ดวงชะตาเมืองแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปรดประพรมเมืองเพื่อให้ดวงชะตาเมืองเนี่ยกับ
คืนมาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นปกติก็คือถ้ำเนี้ยมีประวัติมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นถ้ำแรกที่ท่านมีนิมิตว่าอดีตเนี่ยเป็นถ้ำของพระราหูดั้งเดิมฮะข้างในจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณตอนนั้นน่ะมีการสร้างพระพุทธรูปในการแก้บาปพระเคราะห์ของเมืองซึ่งท่านสร้างพระพุทธรูปไว้9องค์แต่องค์ที่8จะทำหน้าเป็นหน้ายักษ์ก็คือทำหน้าเป็นหน้าพระราหูทำไมถึงต้องทำหน้าเป็นพระราหูในพุทธประวัติเนี่ยมีการกล่าวว่าอสุรินทราหูเนี่ยมาเคารพพระพุทธเจ้าโดยการที่เข้ามาเข้าเฝ้าแล้วอสุรินทราหูเนี่ยคิดว่าตนเองนั้นมีตัวและวรกายใหญ่จะทำเป็นให้เขาเรียกว่าจะบดบังรัศมีของพระพุทธเจ้าจึงหมอบคลานเข้ามาแล้วจิตเนี่ยคิดว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาพบท่านพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงบอกว่าราหูเจ้าเงยหน้าขึ้นมาเถิดพอพระราหูเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นปลายเท้าของพระองค์ท่านเนี่ยใหญ่กว่าตัวเองอีกนะฮะจึงเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสายญาติก็คือปางปราบอสุรินทราหูพุทธองค์ก็เลยทำนายและพยากรณ์ว่าอสุรินทราหูนี่แหละจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็คือสร้างพระพุทธรูปมาในหน้าพระราหูก็หมายความว่าองค์อสุรินทราหูเนี่ยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะตอนนี้เป็นโพธิสัตว์อยู่จริงๆพิธีอาบน้ำมนต์มีทั่วไปนะแต่จะทำในที่นี้จะยากหน่อยเพราะว่าวันนี้มีการสวดพระปริตรแล้วก็สวดเกี่ยวกับเทวดานุปเคราะห์ด้วยการสวดพระปริตรเนี่ยจะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลซึ่งในสมัยพุทธกาลน่ะจะมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเวสาลีหรือเมืองไพรสาลีเกิดภัยพิบัติ3ประการก็คือ1เกิดภัยพิบัติจากอหิวาตกโรค2เกิดภัยพิบัติจากพูดผีปีศาจและ3เกิดภัยพิบัติจากข้าวยากหมากแพงในสมัยพุทธกาลเนี่ยเจ้าเมืองจึงมีการทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาปราบบาปพระเคราะห์อันเนี้ยพุทธเจ้าก็ให้พระอานนท์มาสวดพระปริตรเนี่ยแหละก็คือรัตนสูตรเมื่อสวดรัตนสูตรแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาทำน้ำมนต์เพื่อประพรมให้เมืองน่ะกลับคืนสู่สภาพปกติซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยแล้ววันเนี้ยเราก็มาทำพิธีเนี้ยตามพระไตรปิฎกคือจะทำให้เขาเรียกสร้างความเป็นมงคลให้เรามีความทำให้เรามีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็เมื่อพระปริตรเนี่ยมาทำน้ำมนต์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอวมงคลทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเราอ่ะอาจจะเป็นสิ่งบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าเราถูกลมเพลลมพัดนะบางคนอาจจะเคยทำกรรมไม่ดีมามันทำให้หลุดออกไปทำให้ความสบายใจเกิดขึ้นนะตามขนบธรรมเนียมโบราณนะครับแล้วก็การสวดเทวดานุปเคราะห์เนี่ยเป็นการสวดที่ทำให้เทวดาประจำตัวของเราอ่ะสวดสรรเสริญคุณเทวดาประจำตัวของเราแล้วก็ทำเทวตาพรีโดยการมีการทำสังฆทานแล้วเอาบุญเนี่ยอุทิศให้กับเทวดาที่รักษาตัวเราหรือเทวดาประจำวันเกิดเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือดีทั้งในทางพุทธศาสนาและดีในทางความเชื่อของคนที่เชื่อเรื่องเทพเทวดาทั้งหลายเวลาเราไปไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยนะครับเราจะอธิษฐานให้บุญที่เราทำโดยการบุญอันแรกที่เราทำง่ายที่สุดอ่ะก็คือการที่เราถือศีล5ก่อนเราถือศีล5เสร็จแล้วเราเอาการถือศีล5เนี่ยเป็นเทวบูชาแด่องค์ท่านพ่อจตุคามรามาเทพเครื่องสักการะเนี่ยมันเป็นของเล็กน้อยซึ่งท่านไม่ได้มองตรงนี้หรอกแต่โบราณเขามีก็แค่ง่ายๆก็แค่หมากพลูแล้วก็น้ำดื่มสักแก้วนึงไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแล้วเราก็เอาบุญในการที่เราถือศีล5ข้อเนี่ยถวายเป็นเทวตาพรีเทวบูชาแล้วก็ขอให้องค์ท่านพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องที่มันเป็นไปได้นะฮะส่วนที่อื่นนอกจากที่หลักเมืองนครเนี่ยเมืองนครเป็นเมืองน่ารักเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีแหล่งที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยหลายที่วัดไอ้ไข่หรือที่นี่วัดเทพพนมเชือดและมีถ้ำพระราหูซึ่งเป็นถ้ำที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในตำนานของพระราหูนะฮะถ้าท่านใดที่มีโอกาสมาก็เรียนเชิญมาเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ที่เพจนัดแฟนพันธุ์แท้และทีมงานหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ธนัทชัยวัชรศักดิ์ครับผมชั้น8ไทยแลนด์นิวส์